เรือรถไฟโรงพยาบาลศิริราชค่ะจะพามาร่วมย้อนวันวานนะคะไปกับงานบางกอกน้อยเฟสติวัลซึ่งปีนี้ค่ะจัดเป็นครั้งที่3แล้วภายในงานนะคะได้รวบรวมของดีของแต่ละชุมชนค่ะในย่านบางกอกน้อยมาไว้ที่นี่และเรจะพาไปตามหาของดีที่หาชมได้ยากกันค่ะแรกค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือชุมชนตรอกข้าวเม่านะคะที่นี่ค่ะขึ้นชื่อเรื่องของการทำข้าวเม่าหมี่หน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่สวัสดีค่ะโอ้ทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์ที่เตรียมทำข้าวเม่าข้าวเม่าหมี่ครับผัดข้าวเม่าหมี่เราเรียกว่าผัดข้าวเม่าหมี่ผัดข้าวเม่าหมี่ใช่เพราะเราผัดในตัวผสมตอนนี้เลยต้องเจียวกระเทียมให้มันหอมให้มันเหลืองเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับต้องแห้งๆอ่ะแล้วมันจะอยู่นานตอนนี้คือใส่พริกไทยไปแล้วใส่พริกไทยแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลมะพร้าวเลยโอ้เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลแท้จะได้เคลือบได้กลิ่นหอมเดี๋ยวจะหอมอยู่วันนี้เพราะรสชาติมันต้องออกมา3รส3รสมีรสและเรียงต้องเรียงกันด้วยนะเรียงด้วยว่าหวานเค็มเผ็ดหวานเค็มเผ็ดอะไรแซงอะไรแซงหน้าไม่ได้ค่ะอะไรแซงหน้าไม่ได้ใช่เพราะนั้นบางทีบอกว่าใช้เกลือได้ไหมเกลือไม่ได้เดี๋ยวมันกะความเค็มไม่ได้อ๋อใช้น้ำปลาจะกะง่ายกว่ารอแล้วก็ให้มันเดือดแล้วก็ต้องดูฟองต้องใช้ความชำนาญว่าฟองมันเนี่ยเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดละเอียดดูอีกว่าเป็นเม็ดขนาดไหนพอถ้าว่ามันจะเหนียวเนี่ยฟองมันจะเม็ดละเอียดแล้วก็ใส่นี่พระเอกของงานมาแล้วข้าวเม่ารางข้าวเม่ารางเอาไปกินกับตอนที่เรากินรสช่องอ่ะแล้วโรยรสช่องเรียกว่านกปล่อยอันนี้เรียกว่าบัวลอยอ๋ออันนี้เป็นขนมแบบโบราณนี่มันกรอบมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมข้าวเม่าหมี่ต้นตำรับชาวบางกอกน้อยชื่อขนมว่าแปลกแล้ววิธีกินก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรจะลองกินให้ดูค่ะเวลาเราจะกินเนี่ยลองนะครับมากินแบมือแบมือแล้วก็อย่างนี้เลยตบปากไปอย่างนี้เลย ลองกินไหมกรอบมากมากันที่อีกหนึ่งชุมชนค่ะคุณผู้ชมเรจะพามาดูเรือกระทงกับมะพร้าวของชุมชนวัดโพเรียงกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าป้าหมีคะเรือกระทงกับมะพร้าวนี่ทำไมต้องใช้กาบมะพร้าวมาทำค่ะที่นี่มันเป็นของที่ลอยได้ไงลูกลอยแบบว่ามันลอยน้ำได้ไงบ้านเรามันเป็นสวนใช่ไหมก็มีต้นมะพร้าวเยอะมีต้นประกำอะไรพวกนี้ของพวกนี้มีในสวนทั้งนั้นเลยสมัยก่อนนะก่อนๆนี่มีในสวนที่หมดแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านหมดแล้วนะมันก็น่าต้องไปซื้อที่อื่นคือจากไม้ระกำเนี่ยจะใช้แค่ตรงเปลือกเอามาทำเป็นเส้นๆเล็กๆอย่างนี้ใช่แล้วตรงแกนกลางข้างในในนะเอาไว้ทำเป็นหัวท้ายเรือถ้ามันเป็นไม้ที่เบาไงมันก็จะลอยน้ำได้นี่ยิ่งอันนี้ยิ่งเบาใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าไม้ระกำจะเบาขนาดนี้ไม่รู้มาก่อนเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมของดีบางกอกน้อยที่เรสรรหาเอามาฝากครบเครื่องทั้งเรื่องอาหารและของเล่นเลยคราวหน้าเรจะพาไปเซอร์เวย์ท้องถิ่นดูของดีที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ